ก็ร้องไห้เพราะว่าวันแรกที่ต้องไปทำอ่ะคือเขาจู่ๆแบบไม่ได้สอนอะไรเลยเขาแบบวัดก็คือพาเราไปไถหัวเด็กแบบเด็กนักเรียนเขาจะมีไม่ได้ก้อนผมใช่ไหมครับก้อนผมไม่ได้ว่าที่เขามีข่าวกันไทยหัวเด็กนักเรียนแบบเหมือนเป็นการกุศลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือฝึกมือเราไปด้วยก็ถ่ายไปสักแป๊บนึงเด็กน้อยป.1 อ่ะจับหูแล้วเลือดน้องออกอ่ะแล้วเราตกใจเราอ่ะได้เงินมาจากออนไลน์ตลอดได้เงินจากผู้ชมแบรนด์จ้างตลอดเราก็รอเหมือนศิลปินรองงานจากแบรนด์นะรองานป้อนเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆเงินมันไม่ได้อยู่แค่ในโลกนี้จริงๆในโลกความเป็นจริงอ่ะมันมีเงินที่คนทั่วไปอ่ะเขาใช้จ่ายกันอยู่เงินสดนะครับเราก็เลยไปเรียนเป็นช่างทำผมเป็นซาลอนอ๋อเพราะว่าเราแต่งหน้าได้อยู่แล้วแล้วก็เราไปเรียนทำผมเพิ่มเติมมันไม่ได้เพิ่มเติมอ้าวพี่ก๊อตจิมันเป็นยังไงมันยากมากวันแรกร้องไห้เพราะว่าต้องไถปัตเตเลียนเริ่มต้นจากการแบบไปเริ่มแบบจับปัตเตเลียนอย่างไรมันไม่ได้ง่ายจับซึ่งเราไม่ได้ชอบมันเลยไม่ได้ชอบเขาไม่ได้อยากเป็นช่างในซาลอนไม่ได้มีความฝันนี้แต่ว่าเราต้องทำให้อยู่รอดแต่พอไปจับกันไกลไปจับปัตเตเลียนยากมากครับร้องไห้ก็ร้องไห้เพราะว่าวันแรกที่ต้องไปทำอ่ะคือเขาจู่ๆแบบไม่ได้สอนอะไรเลยเขาแบบวัดก็คือพาเราไปไถหัวเด็กแบบเด็กนักเรียนเขาจะมีแบบไม่ได้ก้อนผมใช่ไหมครับก้อนผมไม่ได้เขามีที่เขามีข่าวกันไถหัวเด็กนักเรียนแบบเหมือนเป็นการกุศลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือฝึกมือเราไปด้วยก็ถ่ายไปสักแป๊บนึงเด็กน้อยป.1 อ่ะ ค่ะแล้วก็จับหูแล้วนี่ก็แบบอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะชิคก็ว่าแสบนี่ก็ว่าเป็นหูแล้วเลือดน้องออกอ่ะแล้วเราตกใจแล้วเราก็เลยแบบโอ้กลับมาบ้านก็รู้สึกว่ามันท้อแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันเป็นแผลแค่โดนสะกิดนิดหน่อยคือมันแป๊บเดียวมันก็หายตรงเนี้ยอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีสิทธิ์ตกใจเพราะว่านั่นคือตัดผมนั่นคือตัดผมไม่เลือดออกไม่เลือดออกก็เราไม่เคยทำอ่ะก็ให้เราไปทำวันแรกแล้วมันก็ยากครับแต่ว่าเราเนี่ยก็พยายามประมาณ 5-6 เดือนได้อยู่นี่ขนาดไม่ชอบนะคะที่สุดแล้วก็หาเงินกับมันได้อีกหาเงินได้ครับก็กลับมาบ้านเปิดโฮมซาลอนก็เปิดร้านทำผมไปเลยใช่แต่ไม่ได้เปิดแบบคนอื่นนะแบบโฮมซาลอนเพราะเราดู YouTube แล้วก็จะมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่อเมริกาเขาก็แบบทำแค่ทำผมให้กับเซเลบเข้านานอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะทำบ้างเราก็ถ่ายคลิปของเราอ่ะก็ยังทำ YouTube อยู่ถ่ายคลิปทำผมคลิปทำผมบางอันคนดูเป็นล้านนะครับหรอมันคือ how to ไงเพราะเราไม่ได้แบบเป็นช่างทำผมอย่างเดียวเราชอบสอนตอนนั้นเปิดเป็นโฮมซาลอนคือรับเป็นโฮมซาลอนยังไงบ้างก็รับแขกทั่วไปแต่ว่าจะต้องบุ๊กคิวเท่านั้นอุ้ยเลิศทำอันนี้มันแบบลิมิเต็ดใช่แล้วก็ทำข้างล่างบ้านเป็นโฮมซาลอนเล็กๆที่เชียงรายหรอที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่มีกี่ตัวโต๊ะ1ตัวและ1กระจกเท่านั้นและ1เตียงแค่นั้นและช่าง1คนวันนึงรับกี่คนแม็กซ์สุดเคยรับ3คนแม็กซ์สุดนะใช่3คนต่อวันใช่เพราะว่ามันนานเพราะเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่แค่มาตัดผมอย่างเดียวบางคนอ่ะคือมาแก้สีผมแบบพี่หนูยอมสีดำมาค่ะแต่หนูอยากได้สีเทาบลอนด์โอ้โหทำกันตั้งแต่แบบ7โมงเช้าถึงตีสามบางคน1คน1หัวคิวยาวเป็นเดือนไหมคิวยาวอยู่ครับเพราะว่าบางทีก็อ๋อไม่ว่างอะครับแต่จริงก็ไม่ว่างจริงไหมไม่จริงถ้ามันเหนื่อยเหนื่อยเอาแต่เหนื่อยก็เป็นเหตุผลนะเพราะจริงงานศิลปะทุกอย่างคิวเต็มแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยแต่เหนื่อยถ้าทำด้วยความเหนื่อยมันก็จะออกมาเหนื่อยๆอ่ะใช่ใช่ครับเขาก็เลยแบบหุยคิวยากมากแล้วมีอยู่ช่วงนึงเราแบบว่าจำไม่ได้เราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาก็แบบว่าคิวอีกทีนึงได้เมื่อไหร่คะอ๋อได้ประมาณอีกสักประมาณเหมือนประมาณอีก3เดือนหน้าอีกสามเดือนหน้าเขาว่านานมากเลยอะค่ะใช่ครับนานมากจองไหมครับจองอู้นี่ไงการตลาดนะอันนี้การตลาดนะแล้วเราก็มีลูกค้าที่จำได้คือบินมาจากเกาหลีโอ้โหเพื่อมาทำผมกับเราสุด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 จากสิ่งที่ไม่ชอบเลยนะและอีกอย่างหนึ่งพี่อ้อยคือผมมาทำวิดีโอยืดผมแล้วจะมีน้องที่แบบออฟโฟอ่ะมีน้องหยิกมากผมหยิกตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะเจอปุ๊บน้องเขาว่ายืดผมอ่ะเราก็รับมาถึงปุ๊บเป็นออฟโฟมาเลยออฟโฟใหญ่เลยเอากล้องมาแล้วกันตั้งเลยขอทำทูทอเรียลหน่อย after เราก็ตัด
ตัดให้ได้ผมแบบสั้นที่สุดเพื่อให้เขารู้สึกผมสั้นนะมันจะดูแบบสะอาดหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะถ้ายืดออโฟก็คือตายตายเท่านั้นแต่ไม่บอกเขาไม่บอกไม่บอกไม่บอกแล้วพอดีไซน์ส่งให้ก่อนดีไซน์ส่งให้ก่อนตัดออกให้เยอะที่สุดปุ๊บแล้วก็อ่ะยืดทีนี้พอยืดเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบซูเปอร์อ่ะมันคือเมคโอเวอร์อ่ะคือมันไม่ใช่แค่ตัดผมหรือยืดผมมันคือการเมคโอเวอร์คนๆนึงแล้วน้องเขาแฮปปี้แฮปปี้แล้วเขาแล้วเราอ่ะก็ทำวิดีโอนั้นแล้วคนดูเยอะมากเออมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้เจอผู้คนหลากหลาย